อย่างนี้ผมก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยมันเหนื่อย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 ใจนะครับน้ำเสียงท่านแบบมันเหนื่อยใจก็คือว่าวันนี้ทุกส่วนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาการภาคผู้การต้องมีภาวะผู้นำนะต้องไปดูแลลูกน้องในหน่วยตนเองแต่ไม่ใช่ต้องให้ตรอลงไปแบบนี้ถูกไหมครับนะเมื่อคุณเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้การเป็นผู้กับนะต้องมีวุฒิภาวะนะครับนะต้องดูแลลูกน้องให้ได้นะไม่งั้นเราอยู่ห่างไกลเนี่ยไม่จะมีผู้กับผู้การเอาไว้ทำไมถูกไหมครับอันนี้มันต้องพูดเรื่องจริงดูเหมือนท่านเน้นย้ำผู้บัญชาการผู้การจังเลยเอ้ามันแน่นอนระบบมันเป็นอย่างนี้ครับถูกไหมครับนะเพราะมีเหตุเนี่ยผู้การผู้กับเนี่ยถามว่าเหตุนี้มันเกิดจากอะไรเหตุนี้มันเกิดจากมีเหตุตั้งแต่แรกเห็นไหมมี5คดีไม่รับแจ้งเลยถูกไหมครับพอไม่รับแจ้งก็ไม่มีการจับไม่มีการดำเนินคดีก็ปล่อยลุกลามไปเรื่อยๆเห็นไหมครับโจนทั้งมาเหตุใหญ่เพราะพวกนี้ก็เหิมเกริมใหญ่ถูกไหมครับทำได้ที่ผ่านมาเอาเด็กไปข่มขืนทำได้นะฮะอันนี้ต้องปราบให้หมดต้องจับให้หมดถูกไหมครับผมถึงเน้นผู้การผู้กับเนี่ยต้องเป็นหลักถูกไหมครับวันนี้ผู้กับพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่นิดเดียวเองผู้การรับผิดชอบโรงพักแค่20โรงพักถูกไหมครับของใครของมันต้องไปจัดการนะแต่ถ้ามันเหลือบากกว่าแรงเนี่ยตรอต้องลงไปสนับสนุนถูกไหมแต่คดีนี้มันเป็นคดีที่ไม่เหลือกว่าแรงถูกไหมครับนะที่ต้องจัดการให้ได้ในพื้นที่ด้วยความเคารพเลยนะท่านตำหนิลูกน้องหรือเจ้าใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเนี่ยท่านกลัวลูกน้องไม่รักไหมคืออย่างนี้วันนี้ต้องเรียนตรงว่าคือวันแรกผมลงไปผมชมนะคืออย่างนี้จะเกลียดก็ต้องเกลียดกันเพราะว่ามันไม่ได้องค์กรมันเสียหายถูกไหมครับแล้วก็ตำรวจดีๆเขามีเยอะถูกไหมครับอย่าลืมเรามีตำรวจถึง200,000-300,000อ่ะตำรวจดีๆเขาจะเสียกำลังใจนะครับนะคือวันนี้อันไหนไม่ดีต้องดำเนินคดีนะต้องทำง่ายๆตรงไปตรงมาคือถึงผมไปช่วยเนี่ยนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าสื่อมวลชนเขาตรวจสอบตลอดโลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์ถูกไหมครับนะวันนี้คือไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเดินแบบนี้แหละนะโอเคนะ